อ่ะ สวัสดีครับเพราะว่าผมบ้าเพลนะก็หลังจากไม่ได้ทำคลิปมาสักพักนะเพราะว่าผมไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำนะก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วมันมีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของประเทศจีนมาแล้วก็ผมก็ได้โอกาสจะลองทำดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเทสเสียงแป๊บนะเดี๋ยวผมจะอัดใหม่อีกทีเดี๋ยวผมขอเทสเสียงเพื่อเพราะว่าเครื่องผมมันอัปเดตหลายๆอย่างทั้งการ์ดจอ Nvidia อะไรมั่วหมดเดี๋ยวกลัวว่าพูดไปแม่งไม่มีเสียงโอเคแป๊บนึงนะอ่ะโอเคครับโอเคก็มีเสียงเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาดูกิจกรรมวันเด็กกันว่ามันมีอะไรบ้างก็คือมีเพื่อนโพสในกลุ่มนิดนึงแล้วแหละแต่คือบางทีช่วงเช้าผมไม่ว่างเล่นนะผมจะเล่นช่วงเย็นๆจนไปถึงเที่ยงคืนอะไรแบบนี้เอาง่ายๆอยู่กะดึกแล้วกันก็เห็นแล้วอยากเข้ามาจอยแล้วแต่ว่าไม่ติดงานก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วผมจะมาลองดูว่ามันมีอะไรบ้างนะขั้นแรกเลยก็คือกิจกรรมครับลูกโป่งนี่คือวันเด็กนะครับเป็นของเด็กๆเด็กน้อยอันนี้ก็คือแรกก็ถ้าใครเล่นเกมนี้มาสักพักแล้วก็ทำกิจกรรมมาสักพักจะรู้ครับพวกนี้คือการสะสมไอ้พวกนี้แล้วก็ไปแลกน่าจะเป็นซองเปาอะไรก็ว่าเข้าไปเดี๋ยวจะมาลองดูกิจกรรมแรกเลยรูปคนเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยดูว่าไปไหนอ่ะแคนทาร์กอ่ะมันก็จะวิ่งไปครับไอ้นี่ง่ายๆส่วนใหญ่เราก็จะกดมั่วๆยำๆกันแบบนี้อยู่แล้วลองมาดูว่าจะวิ่งไปไหนไอ้นี้ก็มันเป็นแพทภาษาอังกฤษผสมจีนที่ผมทำแบบแมนนวลขึ้นมาประมาณว่าแบบไม่สมบูรณ์นะแต่ว่ามันจะช่วยให้แบบพวกเมนูต่างๆเป็นภาษาอังกฤษขึ้นเดี๋ยวผมจะพยายามแปลให้หมดครับแต่ว่าบางทีไม่ว่างก็ไม่ได้ทำเนี่ยพอเรากดจากทาร์กเมื่อกี้วันเด็กมันจะวิ่งหาคนนี้แล้วเราจะกดอะไรอันนี้เหรอเดี๋ยวผมลองกดอันนี้นะอ่ะโอเคเอาไปกดไปยอมรับว่าไงหนูว่าไงหนูเออไปดิก็แพทอินมันจะช่วยอะไรครับมันจะช่วยพวกเรื่องเมนูครับแป๊บนึงนะขอให้มันเข้าเกมก่อนแต่ผมรู้สึกว่าเน็ตผมจะกลางๆนะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าไฟที่บ้านรู้สึกไม่ค่อยดีด้วยดับๆติดๆเนี่ยพอโหลดมาปุ๊บเหมือนกับฮาร์ดดิสผมมันจะไม่ทันอ่ะมันก็เลยแบบโหลด UI อะไรช้ามากผมต้องย้ายเกมไปอยู่ใน SSD ครับจะเร็วทีนี้ผมอยู่ในฮาร์ดดิสธรรมดาฮาร์ดดิสกระโปงเนี่ยกระตุกเป็นระยะเลยเต็งมากอ่ะมาให้ผมมาทำอะไรนี่คือเควสอะไรวะเนี่ยนี่น่าจะไม่เกี่ยวกับวันเด็กอ๋อเกี่ยววันเด็กโอเคตอบคำถามโอเคเก็บแล้วเราได้แล้ว1ชิ้นก็คือตรงนี้เราได้แล้วเห็นไหมก็คือมาตอบคำถามปัญญาอ่อนง่ายๆคราวนี้เราก็จะไปอันที่2ต่อไอเด็กไอ้หลงจีนนี่ไปแมทมันเหมือนเป็นกิจกรรมสู้อะไรกันสักอย่างนะผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันแต่ว่าที่1ก็มีมาแล้วครับอย่างไวอ่ะแล้วก็มันกำลังจะหาคู่อยู่มั้งเนี่ยแมทดูนะเป็นผมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเอามาต่อที่แพทอิงแพทอิงช่วยอะไรเราช่วยตรงเรื่องเมนูครับเนี่ยเรากดเห็นไหมมันจะมีภาษาอังกฤษเราจะไม่งงเราจะแบบสบายแล้วก็แปลทักษะเล็กๆน้อยๆครับให้เข้าใจระดับหนึ่งประมาณนี้อ่ะมาแล้วผม3 2 1แล้วไปจับคู่เรียบร้อยอย่าบอกนะ PVP ไอ้สัตว์เอาแล้วไงหาเล่นไงวะเนี่ยอ๋อสปีดนี่มันคืออะไรอ่ะผมเล่นไงอ่ะเนี่ยมันคืออะไรครับผมไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะชนกันเหรอเหมือนมันจะชนกันเหรอหรือว่าไงครับนี่มันคืออะไรเนี่ยเออชนอ๋อชนเข้าใจแล้วอ๋อเฮ้ยอ๋อชนมันเหมือนรถบัมอ่ะเออดีว่ะไอ้ตัดชนกูบ้างเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูเป็นไงล่ะฮัลโหลผมเล่นไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าอยู่อันดับ3ครับคนจริงครับคนจริงต้องดันป้อมครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมรอครูดาวแบบมาแล้วกูมาแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะบางทีต้องดันป้อมฮัลโหล
คนจีนต้นนั้นป้อมแต่รอแป๊บนึงดิคนจีนต้นนั้นป้อมคนจีนต้องดันป้อมเหมือนต้องพุ่งเร็วๆอ่ะจังหวะนี้ต้องไอ้นี้มันแน่จะเล็งผมแน่เลยไอ้เหี้ยเหมือนกูอยู่อันดับสุดท้ายอ่ะฮัลโหลมาคือคนจีนต้องดันป้อมนะเบิ้ลดีเบิ้ลดีอันดับ4อันดับ4เหมือนเล่นไม่ถูกนะผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะแต่น่าจะชนแบบรอแป๊บนึงนี่อะไรนี่อะไรของดีของดีไอ้สัตว์เอ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงคนจริงต้องดันต้อมได้ที่4อ่ะมันหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่พี่พี่มันต้องชนข้างหลังผมเหรอหรือว่าไงแน่น่าจะชนข้างหลังครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วมาได้ที่หนึ่งเหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยเบลกูโหดจังวะนี่กูได้ที่หนึ่งใช่ไหมเคมาว่ะรอบแรกก็ได้ที่หนึ่งว่ะคนจริงต้องดันป้อมครับเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เป็นเกมเด็กๆครับมันเป็นกิจกรรมวันเด็กไงก็ต้องเป็นของเล่นเด็กไปเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ achievement ด้วยแต่มันกระตุกกระตุกกับเครื่องผมเพราะว่าฮาร์ดดิสก์มันยังแบบผมเก็บของไว้เยอะไงครับคือแบบเก็บพวกคลิปพวกอะไรที่ทำเนี่ยเยอะมากแล้วการมันปรับการเคลื่อนไหวใหม่นะผมรู้สึกมันจะไม่ค่อยหน่วงหน่วงแล้วมันจะลื่นลื่นโฟโฟเงี้ยเห็นไหมเวลาวิ่งลองดูสกิลนะครับมันจะโฟโฟแบบมันจะโฟโฟนิดนึงอ่ะไปเรากิจกรรมต่อรู้สึกอันนี้ได้2รอบเดี๋ยวเราไปข้ามไปอื่นอันนี้ก็เล่นกันเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ต่อไปอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือรางวัลเหรอมันคือเล่นยังไงอ่ะเหมือน19เหมือนคิเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยมันจะบอกอยู่ตัวนี้ได้ค่า Violet Attack ก็คือค่าคินั่นแหละครับปีนคืออะไรวะค่าดาเมจอันนี้ค่าป้องกันอันนี้เลือดแต่ว่าเล่นไงอ่ะนี่ปราบบอสเหรอครับหรือว่าคุยกับ NPC อันนี้ไม่รู้นะเอามาหมาจิ้งจอกไปหมาจิ้งจอกแมตต์อ่ะดูดิว่าเล่นไง3 2 1ละอย่างไวไปมึนๆนะมั่วๆไปอันนี้เล่นไงหมาจิ้งจอกคืออะไรวะเนี่ยเล่นไงเนี่ยมันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจนี่เหมือนหมากับกระต่ายหมากระต่ายเหรอหรือหาหมาคืออะไรเนี่ยเล่นไงวะคือที่ไม่อ่านวิธีเล่นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเป็นภาษาจีนครับคือแม่งมาลองมายำมั่วอย่างเงี้ยจริงๆควรจะอ่านวิธีเล่นครับจริงๆคนถ้ามีคนจีนหรือว่าเพื่อนคนจีนช่วยแปลจะดีมากนะแต่ว่าแต่ก่อนมีคุณอู๋นะคุณอู๋เล่นอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณอู๋ไม่รู้หายไปไหนแล้วเอานี่ไง5 2 5แล้วไอ้ชิบหายกูเล่นไงเนี่ยบินล่อนจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเอาแล้วไงเหมือนรักแอบอะไรสักอย่างผมขอตามเขาไปก่อนเล่นไงวะเป็นไงอ่ะเจ๊เป็นไงเจ๊แอบอ่ะคืออะไรเจ๊มันคืออะไรเจ๊นั่นผมเห็นอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวเห็นสิงโตเคลื่อนไหวมันไปนี่ป่ะนั่นไงตัวนี้มันเคลื่อนไหวจับได้1คนอ๋อเหมือนลักแอบครับอีกคนนึงมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวแอบอ่ะ
เห็นมันเคลื่อนไหวอยู่อีกคนนึงหาประมาณนี้เมื่อกี้ผมเห็นมันเคลื่อนไหวมันซ่อนจนหมดเวลาโดนคืออะไรวะเอาง่ายๆอะไรแปลกๆในฉากประมาณนี้มั้งครับผมว่านะกระโดดได้หาอะไรแปลกๆในฉากคือต้องจำแมปให้ได้อะว่ามีอะไรแบบแปลกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันหากันไม่ได้ไกลมากครับไอ้นี้ก็ได้อะไม่ใช่คนหาคือ2คนหน้าว่าแล้วการนอกนั้นก็คือคนแอบมันแอบไหนของมันวะอันนี้เหรออันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ก็ไม่น่าใช่เหมือนมันแอบไหนของมันวะนี่ก็ไม่น่าใช่นี่ผมเห็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยบั๊กฮัลโหลดีแล้วกูวายแล้วไงบั๊กไงฮัลโหลบั๊กไงฮัลโหลโอ้โหเหี้ยเอ้ยเกมแม่งบั๊กว่ะบอกตรงคือแบบแม่งเสียเวลาคือแบบอันนี้เกมบั๊กจริงๆนะเนี่ยพอเข้ามานี่บั๊กนี่ไงแล้วกูก็พลาดด้วยนี่ไงแล้วเกมบั๊กไหมเนี่ยฮัลโหลต้องหาผมออกยังไงวะเนี่ยออกดีหลุดออกมาหลุดออกมาลูกพ่อหลุดออกมากูกดออกนี้เลยแม่งโอ้เอาตรงๆนะน่าจะเล่นปิ่นปิดตาลักซ่อนอะไรนั่นแหละแต่ปัญหาคือกูบั๊กไงคือบั๊กแล้วแม่งมันทำอะไรไม่ได้ไงแพ้ไงคือแบบโทษเกมนะครับไอ้นี่เกมมันบั๊กจริงๆเดี๋ยวผมขอเข้าไปอีกรอบดิไม่ไหววะรอบนี้ต้องเอาให้ชนะให้ล่ะเหมือนมันให้มองว่ามีอะไรที่มันผิดปกติแล้วเราก็ไปกดถ้าเป็นคนหาคนซ่อนก็ต้องไปซ่อนให้เนียนแค่นั้นเองผมคิดว่าเกมประมาณนี้แต่เมื่อกี้ผมบั๊กเว้ยอันนี้เกมนี้ต้องพัฒนาอีกเยอะครับบอกเลยบอกตรงกระโดดเข้ารถเข็นแม่งบั๊กเลยโคตรจะกากนี่ไงผมเป็นในนี้ผมเป็นในนี้เป็นกองเดี๋ยวต้องตั้งนี้ต้องตั้งนี้ไอ้เหี้ยนี่แม่งเป็นฟุ้มไม้สัตว์กูโคตรจะเนียนเลยสัตว์กองนี้กูว่าไม่เนียนนะบอกตรงกองนี้แบบถามจริงเนียนไหมว่าไม่เนียนนะกูบอกว่าใครกูเข้ามาตรงนี้ใครก็รู้อ่ะเอาง่ายๆผมแบบนี้ผมมาบ่อยครับผมจำได้ว่ามีอะไรมันมีพุ่มไม้ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็มีโต๊ะมีอะไรด้วยคือไปตรงไหนมันน่าจะเปลี่ยนเป็นตรงนั้นนี่ผมตรงนี้เดี๋ยวผมล็อกดีกว่าล็อกล็อกไหนๆพวกมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วไม่ใครไอ้นี่มึงคือนี่มึงจะเนียนมึงจะเนียนเข้าไปในรูปปั้นเดิมไหมมึงไปแอบมึงไปตั้งที่อื่นดิโอ้ไอ้นี่กูเห็นโคตรง่ายอ่ะมึงเหมือนมึงจะงงนะไอ้นี่เริ่มจะเนียนละจะเนียนละไอ้นี่แม่งไม่เนียนไอ้นี่แม่งไม่เนียนไอ้นี่แม่งโหไอ้นี่คือถ้ากูคนหานะถ้ากูไม่รู้เนี่ยกูโง่โคตรโง่เลยเนี่ยเป็นสิงโตเจอกันเนี่ยดูเนี่ยไอ้คนหามาแล้วคนหาครับคนหาถ้ามันกดผิด2รอบมันแพ้เนี่ยมันมาแล้วมันกดถูกง่ายเห็นไหมมันจับได้1ละใช่ไหมไอ้เนี่ยเห็นไหมมันจับได้แน่นอนคือไอ้สิงโตนี่คือกูบอกให้มันจับได้แน่นอน
ไหนวะเฮ้ยทำไมมันจับไม่ได้วะสิงโตอย่างโหดเดี๋ยวมันเข้ามาหากูแน่นอนเลยเดี๋ยวมันเข้ามาหากูแน่นอนกูว่าแล้วมันเข้ามาหากูไอสัตว์กองตรงนี้มันไม่มีกูว่าแล้วไอสัตว์เอ้ยอ๋อเล่นเล่นแบบนี้ครับแค่นั้นเองคือมีคนเห็นเนี่ยเล่นแค่นี้นะเฮ้ยแต่สิงโตนี่มันกดไม่ได้เหรอเป็นบั๊กเหรอวะเนี่ยสิงโตนี่มันผิดเพื่อนเนี่ยพวกมึงทำไมไม่กดวะกดดิกดดิเออได้มาแสนกว่าว่าโอเคอยู่แต่ว่าแพ้ครับคือคนแอบต้องแอบจนหมดเวลาคนหาก็ให้มันหาไปประมาณนี้ใครจะเป็นคนแอบคนหาประมาณนี้ครับเสียดายรอบแรกแม่งผมเล่นพลาดเสิร์ฟบั๊กไงจริงๆผมน่าจะชนะด้วยซ้ำแมปนั้นผมจำแมปได้ว่ามีอะไรอยู่ในแมปบ้างของมันหาง่ายโอเคไปเดี๋ยวแอชชิเมนต์มันปลดขอดูแอชชิเมนต์ก่อนทีรับคราวนี้ไปอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายกระต่ายน้อยกระต่ายอ๋อกระต่ายก็แค่แรกครับไม่มีอะไรนั้นจบละมีกระต่ายน้อยโกลเด้นแรบบิทแล้วก็นกส่งของที่เราเจอบ่อยๆแล้วก็กังหันหมวกชุดมีแฟร์ใหม่แล้วก็มีนกคู่โอ้29นี่เยอะว่ะอันนี้ได้10ก็วันนึงเราจะได้ประมาณ10 20วันเราก็จะได้ประมาณ200มั้งครับใช่ไหมเพราะ10วันเราจะได้100200แต่ว่าเหลือขาดอีก96นี้อาจจะต้องเติมซื้อหมาน้อยแล้วก็ลิงกุลังอุตังเฮ้ยมีตัวละครเยอะว่ะนี่ซื้อกับทองอันนี้ซื้อนี้อีโมเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้ซื้อผ้าดีกว่าตู้ซื้อผ้านี่ครับนี่ของมันจะมีนี้มาใหม่เป็นแล้วก็เสื้อผ้าแฟร์ใหม่ก็คือชุดนี้แน่เลยชุดแม่งสีฟ้าเลยเอ้ชุดนี้น่าจะไม่ได้ใส่ใจครับผมไม่ใส่ใจอันนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนดิดาบใหม่ครับเป็นปลาไอ้สัตว์เป็นตีกับปลาอันนี้ดาบตำนานส่วนอันนี้ปลาครับคือมึงถือปลาตีเพื่อนว่างั้นแม่งอย่างฮาอ่ะแล้วก็อีโมใหม่นี่เอาปลาฟาดได้ไหมเงี้ยเอาปลาฟาดคนกดตีนะเอาปลาฟาดผมว่าเริ่มเลอะเทอะแล้วนะได้เอาปลาฟงปลาฟาดเนี่ยเริ่มเลอะเทอะแล้วเกมเริ่มไปละแล้วก็ภาชนะใหม่ครับเป็ดน้อยเป็ดลอยน้ำครับภาชนะใหม่กดตีนที่เป่งลองมาจ่ายลาน้อยลาสปีดครับอันนี้เพิ่มสเต็งด้วยเหรอโหดว่ะวอเตอร์อ๋อสำหรับน้ำอันนี้อยู่ในน้ำครับไม่ได้อยู่ในบนบกแล้วก็ของเล่นใหม่รู้สึกมันจะมีแพดของเล่นใหม่อันนี้เครื่องประดับไม่มีอะไรมาใหม่นะนี่แพดก็คือพวกสัตว์เลี้ยงมั้งมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอกมันเป็นคล้ายๆกับประดับอ่ะเนี่ยเห็นไหมมีนกคู่ตัวเล็กคนตีนมีหมาอยู่บนหัวโอ้โหคิดได้ไงว่าหมาไปอยู่บนหัวแทนที่จะเอามาอยู่ข้างๆตัวมีลิงเกาะหัวอันนี้น่าสนใจอันนี้พวกเนนน่าจะชอบครับลิงเนี่ยเทคเกียเนี่ยอันนี้จิ้งจอกครับสายรักสงบจิ้งจอกนี่โหดนะจิ้งจอกสาวสายนอนอันนี้นกลูกนกลูกนกสาวๆน่าจะชอบครับของพวกนี้แฟร์พวกนี้สาวๆน่าจะชอบแน่เลยส่วนผู้ชายนี่ก็คงจะเฉยๆครับลูกนกเจ๋งว่ะกระต่ายอยู่ไหนวะมันมีกระต่ายด้วยนี่ดูกระต่ายมันแจกวะต่ายอยู่ไหนอ่ะมันมีกระต่ายด้วยผมเห็นกระต่ายด้วยทำไมผมไม่เห็นกระต่ายในนี้กระต่ายอยู่ไหนเนี่ยมันมีกระต่ายด้วยนะหรือว่ากระต่ายมันไม่ใช่แฟร์เนี่ยมันมีกระต่ายด้วยกระต่ายนกนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างครับไม่น่าจะเป็นเนื้อพอมัน24เองส่วนพวกนี้200เห็นไหม200ฝั่งมาเลยนี่น่าจะเป็นประดับแต่กระต่ายกับนกนี้น่าจะเป็นประดับเหรอไม่แน่ใจโอ้นี่1,900ถ้าซื้อกับทองก็1,900ก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ
500ประมาณ900กว่าบาทประมาณนั้น900กว่าบาทอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็หมดแล้วกิจกรรมใหม่ก็มีประมาณเท่านี้ครับก็ลองมาเล่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆที่ยังเล่นอยู่แต่รู้สึกว่าจะไม่เท่าที่ดูน่าจะไม่มีของดีถ้ามีของสายสำหรับโจมตีก็คืออันนี้ครับพันอันแล้วก็ได้หนังสืออะไรก็ได้เล่มหนึ่งไปแลกได้เลยหรือกิวรู้สึกอะไรก็ได้เล่มหนึ่งหรือว่ามันก็สุ่มเล่มหนึ่งไปเลยหนังสือกิวสีม่วงก็ดีนะครับถือว่าโอเคเลยแต่ใช้นี้พันอันนี้ผมว่าคือค่าสายฟรีน่าจะไม่ถึงครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันอยู่ถึงวันที่20วันอ่ะก็200ครับ200มันต้องขาดอีก96มันต้องเติมถือว่ายังไงก็ใช้เงินเยอะอยู่ดีครับคือต้องเติมหมาง่ายๆเป็นเกมต้องเติมสนับสนุนผู้พัฒนานิดหน่อยก็สรุปแล้วประมาณนี้ครับกิจกรรมวันปีใหม่มีเท่านี้สำหรับคนที่เล่นอยู่หรือว่าอยากลองมาเล่นอะไรก็จัดกันได้ครับมาสนุกได้ก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็ไป PVP แล้วก็ไปลง 5-5 แล้วมันจะถึงเวลาแล้วมัน 6:15 โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ